สวัสดีครับวันนี้ผมช่างบอมนะฮะวันนี้จะมาพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะครับของเราคือ Sea Salt Spray นะฮะมาดูการใช้งานของเขาว่ามันทำอย่างไรก่อนอื่นขยาวก่อนเพื่อให้ส่วนผสมในขวดนะผสมกันนะฮะฉีดบางๆนะครับปิดหน้าลูกค้านิดนึงนะฮะเพื่อไม่ให้ตัว Sea Salt ตัวผลิตภัณฑ์เข้าตานะฮะนี่ครับฉีดเสร็จแล้วก็ใช้ไดร์เป่าผมนะฮะเป็นลมร้อนก็ได้เพื่อจะได้เร็วหน่อยพอเป่าจนแห้งเนี่ยตัวซีซอสสเปรย์ก็จะเซตตรงนะครับมันก็จะเป็นตรงมาละก็เป่าไปเรื่อยๆจนแห้งนะครับพอแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคราบสีขาวเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการปัดๆเป่าๆกันหน่อยนะฮะปัดๆเพื่อให้ส่วนผสมของซีซอสสเปรย์นะเข้ากับเส้นผมเราได้ทุกอนูเส้นผมเลยนะฮะคุณสมบัติของเขาก็คือทำให้ผมยกมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับทำให้ผมดูเป็นโวลูมเป็นเทคเจอร์นะครับเหมาะสำหรับอากาศร้อนแบบเราแล้วก็การล้างการทำความสะอาดเนี่ยง่ายมากเพราะว่าล้างออกง่ายนะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือจะไม่เหนียวมากเกินไปถ้าแว็กนะครับนะใครชอบก็ลองดูนะครับผลลัพธ์ก็ประมาณนี้เลยนะฮะหล่อเลยฮะ